الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الخير الفاتحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับใน EP ที่4นะครับในเรื่องอุซูลุลฟิกนะครับเนื้อหาในครั้งที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงกันไปนะครับก็คือข้อตัดสินต่างๆนะครับที่มีอยู่ในศาสนานะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คืออะฮลักอะฮกามตักลีฟียะก็คือหุกกลมทั้ง5นะครับและอะฮกามวัดอียะซึ่งคือเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะทบทวนเนื้อหาของครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านหรือรับชมผ่านเพจอิลมุนนาฟิยะนะครับเพื่อที่พี่น้องเนี่ยจะได้ตระหนักนะครับว่าสิ่งที่พี่น้องกำลังได้รับชมอยู่เนี่ยนะครับจากทางเพจอินมุนนาเฟียนะครับหรือพี่น้องได้ติดตามบรรดาคณาจารย์ที่อยู่ในเพจอินมุนนาเฟียหรือเพจอื่นๆที่เผยแพร่ความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่เป็นความรู้ศาสนาที่ถูกต้องสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่พี่น้องได้ติดตามได้ดูใน YouTube หรือว่าดูใน Facebook หรือในสื่อโซเชียลต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาอิสลามทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยสวนเป็นล้วนแล้วเป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยนะถือเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตรัสเอาไว้ว่าได้กล่าวว่านะครับมันซะลักตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่แสวงหาความรู้นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขาเข้าสวนสวรรค์อย่างง่ายดายด้วยกับทางที่เขาแสวงหานั้นนะครับและท่านรอซูลยังได้กล่าวอีกว่ามันยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกีฮูฟิตดีใครก็ตามที่อัลลอฮฺสุภาอุตลาประสงค์ให้เขาได้รับความดีงามอัลลอฮ์ก็จะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจศาสนานะครับและแน่นอนครับการแสวงหาความรู้นะครับถือเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าใครก็ตามที่แสวงหาความรู้นะเพื่อฟื้นฟูอิสลามนะเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีความสัตย์จริงในหนึ่งในบรรดาซิดดีกีนนะครับผู้ที่มีความสัตย์จริงและสถานะของเขาเนี่ยนะจะอยู่ถัดจากบรรดานบีสถานะของบรรดานบีนะครับท่านเชคมุฮัมมัดบินซอลาห์อุซัยมีนนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยนะครับถือเป็นอิบาดะห์ที่ประเสริฐที่สุดนะครับจนกระทั่งท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับอิหม่ามอะห์มัดได้กล่าวว่าความรู้เนี่ยนะครับไม่มีสิ่งใดที่มันเทียมเท่าหรือเท่าเทียมกับความรู้นะครับไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าความรู้สำหรับใครครับสำหรับคนที่มีเจตนาของเขาเนี่ยถูกต้องนะครับบรรดาลูกศิษย์ก็เลยถามว่าการที่เจตนานะหรือเนียดของเขาจะถูกต้องเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดจึงกล่าวว่าเจตนาที่ถูกต้องในการแสวงหาความรู้เนี่ยก็คือยกความไม่รู้ยกความโง่เขานะครับยกความไม่รู้ออกไปจากตัวของเขาคือยกความไม่รู้คือให้ตัวเองรู้
และให้ผู้อื่นรู้ด้วยยกความไม่รู้ออกจากตัวเองและผู้อื่นนะครับและท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับหนึ่งในนักวิชาการซะลัฟในยุคซะลัฟได้กล่าวว่านะครับฉันเนี่ยนะครับฉันเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะมีอิบาดะห์ใดนะที่จะประเสริฐไปกว่าการที่มนุษย์หรือผู้คนทั้งหลายได้แสวงหาความรู้ไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐไปกว่าการที่คนเราเนี่ยแสวงหาความรู้อีกแล้วนะครับนี่คือความประเสริฐของความรู้นะครับและท่านเชคซอละฟาวดานนะครับก็ได้พูดให้กำลังใจสำหรับคนที่แสวงหาความรู้เช่นเดียวกันนะครับโดยเชคซอละนะครับได้กล่าวไว้ในหนังสืออัลอิจาบัตอัลมุฮิมมะนะครับเชคซอละฟาวดานเนี่ยก็ได้ให้กำลังใจสำหรับคนที่แสวงหาความรู้ว่าคุณเนี่ยนะอย่าได้เบื่อหน่ายกับการแสวงหาความรู้เลยนะจงแสวงหาความรู้ไปเถอะนะแม้ว่าการรับรู้ของคุณจะอาจจะรับรู้ได้เพียงเล็กน้อยก็ตามนะและไอการที่ความรู้ที่คุณได้เพียงเล็กน้อยเนี่ยที่มันอยู่คู่กับการปฏิบัตินะย่อมมีความจำเริญย่อมมีความบารอกัตและย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามอีกด้วยนะครับรวมไปถึงการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคือความดีงามนะครับและการแสวงหาความรู้ถือเป็นอิบาดะห์ด้วยนะครับและเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าการละหมาดนาฟิละการละหมาดซุนนะห์เสียอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนี่เป็นคำกล่าวของชัยเชคฟอดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องในยุคปัจจุบันที่เราทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงแค่เรากดโทรศัพท์นะครับหรือเปิดทีวีนะเราก็สามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มันง่ายดายมากถ้าหากว่าเราเทียบกับคนในยุคซะลาฟุสซอละห์ในยุคท่านนบีเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์นะครับเดินทางรอนแรมมาจากสถานที่ที่ห่างไกลกว่าจะมาถึงที่ที่ท่านนบีอยู่เพื่อที่จะมาศึกษาหาความรู้มารับอิสลามนะครับหรือบรรดาชาวซะลัฟท่านอื่นๆท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับพี่น้องหลายท่านอาจจะได้ยินเรื่องราวของท่านหนึ่งในเรื่องราวของท่านเนี่ยกว่าที่ท่านจะได้หะดีษแต่ละบทมาเนี่ยบางหะดีษบางบทที่กว่าจะท่านจะได้มาท่านต้องเดินทางข้ามเมืองเลยเดินทางข้ามประเทศกว่าท่านจะได้มาหะดีษบทนี้นะครับเมื่อเราดูถึงความยากลำบากในยุคนั้นกับยุคนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ทรงเมตตาพวกเราอย่างมากที่สามารถทำให้พวกเราทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงความรู้ได้ฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องผมก็อยากจะส่งเสริมหรือแนะนำให้พี่น้องทุกท่านนะครับพยายามแสวงหาความรู้นะดูสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองในโลกอาคิเราะห์นะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือการตั้งเจตนาอินนามันอามาลูบินนียะห์นะครับการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าหากว่าเจตนาของเราดีการงานนั้นก็จะเป็นการงานที่ดีเราสามารถที่จะนำการงานนี้ไปเป็นสิ่งที่ยืนยันความบริสุทธิ์นะครับหรือนำไปเป็นสื่อกลางในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ก็สามารถกระทำได้ฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยมีความกระตือรือร้นนะครับในการติดตามในการแสวงหาความรู้นะครับและพวกเราช่องทางอิลมุนนาฟิอะห์เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในเพจที่เผยแพร่เรื่องราวศาสนาตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับตามความเข้าใจของบรรดาชาวซะลัฟซอลิฮ์นะครับวันนี้นะครับเข้าเนื้อหาของเรานะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเนื้อหาปัจจุบันนะครับเราย้อนกลับไปในเนื้อหาของครั้งที่แล้วสักเล็กน้อยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นครับว่า
ข้อตัดสินในทางบทบัญญัติเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คืออะฮ์กามตักลีฟียะก็คือฮุกกลมทั้ง5นั่นเองนะครับและอะฮ์กามวะฎอียะนะครับในส่วนของอะฮ์กามตักลีฟียะหรือฮุกกลมทั้ง5นะครับครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงกันไปแล้วนั่นคือ1อะไรครับสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นอัลลอฮ์และรอซูลสั่งใช้นะครับว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัตินะครับหากปฏิบัติแล้วนะได้ผลบุญหากไม่ปฏิบัติย่อมเกิดโทษนะครับเช่นอะไรครับเช่นการละหมาด5เวลานะครับเป็นต้นหรือการถือศีลอดนะครับและอิบาดะห์อื่นๆนอกจากนี้นะครับอันนี้คือความหมายของวาญิบนะครับส่วนประการที่2ซุนนะห์นะครับหรืออันมันดูบนะครับก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้สั่งใช้แต่มิได้บังคับให้กระทําคือไม่บังคับว่าจําเป็นต้องกระทําแต่ส่งเสริมให้กระทําหมายความว่าทําแล้วนะครับได้รับผลบุญแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้รับโทษนะครับเช่นอะไรสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆละหมาดซุนนะห์นะครับซุนนะห์รอวาติบนะครับการถือศีลอดซุนนะห์การใช้ไม้ซีวะนะครับและซุนนะห์อื่นๆนอกเหนือไปจากนี้นะครับ3นะครับมุฮัรรอมฮารอมนะครับสิ่งฮารอมนะครับก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลสั่งห้ามว่าจำเป็นจะต้องละทิ้งหมายความว่าหากละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามหรือสิ่งต้องห้ามเนี่ยจะถือว่าได้ผลบุญแต่หากปฏิบัติเมื่อใดจะได้รับโทษโดยทันทีตามบทบัญญัตินะครับเช่นอะไรก็สิ่งฮารอมทั่วๆไปนะการลักขโมยการใส่ร้ายการนินทาการดื่มสุราการผิดประเวณีและสิ่งอื่นๆนอกจากนี้ที่เป็นสิ่งต้องห้ามในทางบทบัญญัตินะครับ4ประการที่4นะครับก็คือมักรูห์นะครับสิ่งที่มันน่ารังเกียจตามบทบัญญัติคืออะไรครับสิ่งที่น่ารังเกียจในทางบทบัญญัติก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้สั่งห้ามแต่ในการสั่งห้ามในเชิงไม่บังคับให้ละทิ้งหมายความว่าหากละทิ้งเขาย่อมได้รับผลบุญหากแต่เขาปฏิบัติก็ย่อมเกิดโทษนะครับซึ่งแต่ในบางครั้งเนี่ยการกระทําสิ่งที่มันเป็นสิ่งมักรูห์สิ่งที่น่ารังเกียจในศาสนาบ่อยครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุนําไปสู่สิ่งต้องห้ามเหมือนกับที่บาปเล็กเป็นเหตุทํานําไปสู่บาปใหญ่เป็นต้นนะครับข้อที่5นะครับก็คือจากฮุกกลมทั้ง5ก็คือมูบะห์นะครับหมายความว่าสิ่งที่นะทำหรือไม่ทำก็ไม่เกิดโทษเช่นอะไรก็เรื่องทั่วไปนะครับเรื่องทั่วไปกินข้าวนะอ่านหนังสือที่มีประโยชน์หรือการพูดคุยในเรื่องที่มันอนุญาตตามหลักการนะครับแต่ในบางครั้งนะครับในบางกรณีนะครับถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เป็นฐานเดิมนะครับเป็นที่ฮาลาลนะแต่ถ้าหากว่าทำสิ่งนั้นไปในเรื่องที่เป็นวาญิบการทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นวาญิบไปด้วยเช่นถ้าหากว่าเราเนี่ยนะจำเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้าเพื่อที่จะมาปกปิดเอาร้อนะการซื้อเสื้อผ้านั้นเนี่ยถือว่าเป็นวาญิบทั้งที่ว่าฐานเดิมการซื้อขายคืออะไรครับคือสิ่งที่ฮาลาลแต่ถ้าหากว่ามันเกี่ยวพันกับสิ่งวาญิบเช่นการปกปิดเอาร้อนะครับในการละหมาดหรือนอกละหมาดนะการซื้อโดยมีเจตนาว่า
จะทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามเป้าหมายนะครับถ้าหากว่าแล้วอย่างเช่นเราต้องการใช้ไม้ซิวาสนะครับแต่เราไม่มีเราซื้อไม้ซิวาสซึ่งการซื้อฐานเดิมคืออะไรครับสิ่งฮาลาลแต่ถ้าหากว่าเราซื้อโดยมีเจตนาว่าจะนำมาใช้เพื่อทำตามซุนนะของท่านนบีการซื้อของเราเนี่ยก็ถือเป็นซุนนะด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องอื่นๆถ้าหากว่าสิ่งที่เรากระทำนะเป็นสิ่งต้องห้ามถ้าหากว่าเราซื้ออย่างเช่นซื้อมีดโดยมีเจตนาว่าจะเอาไปฟันคนอื่นไอการซื้อมีดของเราเนี่ยทั้งที่ว่าฐานเดิมถ้าว่าเราซื้อมีดไปทำครัวหรือซื้อมีดไปหั่นผักหั่นปลาไอการซื้อถือว่าเป็นสิ่งฮาลาลเป็นที่อนุมัติแต่ถ้าหากว่ามีเจตนาซื้อไปเพื่อที่จะเอาไปทำร้ายบุคคลอื่นการซื้อนั้นเนี่ยถือเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือฮุกกลมตักลีฟี่อะการตักลีฟี่ยะหรือฮุกกลมทั้ง5ที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะครับส่วนในครั้งนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนั่นก็คืออะการวัตอียะอะการวัตอียะคืออะไรนะครับอะการวัตอียะเนี่ยความหมายเนี่ยก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลหรือผู้บัญญัติศาสนาเนี่ยได้กำหนดนะครับว่าเป็นสาเหตุหรือเรื่องหนึ่งที่ศาสนาได้กำหนดให้เป็นสาเหตุสำหรับเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นการเข้าเวลาละหมาดนะการที่ดวงอาทิตย์คล้อยเนี่ยเป็นสาเหตุของการเข้าเวลาละหมาดดูคุรีนะครับก็คืออัลลอฮ์ได้กำหนดให้การเข้าละหมาดนะเป็นสาเหตุคือกำหนดให้ดวงอาทิตย์คล้อยเนี่ยเป็นสาเหตุของการละหมาดเป็นต้นนะครับหรือนะครับสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดว่าเป็นเงื่อนไขหรือเป็นสิ่งที่มาเป็นตัวห้ามให้กับอีกสิ่งหนึ่งนะครับอาจจะยกตัวอย่างในกรณีแรกสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดเป็นสาเหตุนะเช่นอะไรครับเช่นการตัดมือเนี่ยนะอัลลอฮ์ได้กำหนดว่าสิ่งไหนจะเป็นเงื่อนไขของการตัดมือครับก็คือการลักขโมยนะครับอัลลอฮ์ได้กำหนดให้การลักขโมยคือสาเหตุของการตัดมือนะครับไอสาเหตุตรงนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในอะห์กามอัลวัฎอียะก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดอัลลอฮ์และรอซูลของมุฮัมมัดได้กำหนดเป็นสาเหตุให้กับอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือเป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขอัลลอฮ์ได้กำหนดการอาบน้ำละหมาดนะเป็นเงื่อนไขของการละหมาดเป็นต้นนะครับกำหนดการละหมาดการอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขของการละหมาดนะครับสิ่งนี้เนี่ยคืออะห์กามวัฎอียะก็คือในเรื่องเงื่อนไขหรืออัลลอฮ์ได้กำหนดหรือผู้บัญญัติศาสนาอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เนี่ยได้กำหนดให้สิ่งหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะเป็นตัวหักห้ามอีกเรื่องหนึ่งตัวอย่างเช่นการประหารหรือการฆ่าผู้ที่มีสิทธิ์ทายการฆ่าเจ้าของมรดกคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยถ้าหากว่าไปฆ่าผู้ที่มีสิทธิ์ผู้ที่รับที่เป็นเจ้าของเนี่ยเอาง่ายๆถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพถากว่าลูกเนี่ยไปฆ่าพ่อนะลูกเนี่ยจะไม่ได้รับมรดก
ไอ้การที่ไม่ได้รับมรดกเนี่ยก็คือสิ่งที่ศาสนาสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เนี่ยได้วางเป็นมาเนี่ยหรือตัวขวางกั้นไม่ให้ได้รับสิทธิสิทธิจากกองมรดกนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับอะห์กามวัฎอียะห์ก็คือเรื่องสิ่งหนึ่งหรือว่าเรื่องใดก็ตามที่อัลลอฮ์และรอซูลนะครับได้กำหนดไว้นะครับเป็นเครื่องหมายสำหรับยืนยันฮุกมหนึ่งหรือปฏิเสธฮุกมหนึ่งนะหรือยกเลิกสิ่งหนึ่งเป็นต้นนะครับสิ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วและหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในครั้งนี้ก็คืออัสซิฮะวัลฟาซาดหรือถ้าแปลเป็นความหมายให้เข้าใจง่ายๆก็คือใช้ได้กับใช้ไม่ได้วันนี้เราจะเรียน2เรื่องนี้นะครับเรื่องใช้ได้กับใช้ไม่ได้คำว่าใช้ได้คืออะไรคำว่าใช้ได้นี่คือคำว่าเซฮะส่วนคำว่าใช้ไม่ได้ก็คือฟาซาดนะครับซึ่งคำว่าเซฮะเนี่ยนะครับในทางภาษาอาหรับก็คือหมายถึงการปลอดภัยจากโรคนะครับส่วนคำว่าเซฮะคำว่าใช้ได้ในทางบทบัญญัติในทางศาสตร์วิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยนะครับคำว่าเซฮะหรือคำว่าใช้ได้ก็คืออะไรครับก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยนะเป็นผลให้เกิดอิบาดะหรือเป็นผลให้เกิดอักหรือข้อตกลงต่างๆนะครับทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่าใช้ได้ก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นอิบาดะห์หรือเกิดเป็นข้อตกลงระหว่างกันขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอิบาดะห์ที่ใช้ได้ในเรื่องอิบาดะห์ก่อนนะครับอิบาดะห์ที่ใช้ได้ก็คือสิ่งที่ถ้าหากว่าทำไปแล้วเนี่ยนะครับภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบจะหมดสิ้นไปหมายความว่าไม่ต้องทำใหม่นั่นเองนะครับเช่นนะครับอะไรครับการละหมาดถ้าหากว่าเราละหมาดอย่างถูกต้องละหมาดใช้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปละหมาดใหม่ง่ายๆเลยนะครับเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราถือศีลอดถ้าการถือศีลอดเราถูกต้องเราก็ไม่จ้องไปชดใช้ในวันอื่นถ้าหากว่าการทำฮัจญ์นะครับถูกต้องใช้ได้เราก็ไม่ต้องไปทำฮัจญ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งคือภาระในการเป็นสิ่งจำเป็นนั้นณเวลานั้นก็จะตกไปหรือการจ่ายซะกาตถ้าหากว่าเราจ่ายภาระที่เราจะต้องจ่ายอีกครั้งในรอบปีเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตกไปเป็นต้นอันนี้คือในเรื่องอิบาดะห์ถ้าหากว่าอิบาดะห์ถูกต้องไม่จำเป็นต้องไปทำใหม่นี่คือความหมายส่วนอัสซิฮะห์หรือซอฮีฮะห์ในเรื่องข้อตกลงอุกูดเนี่ยในข้อตกลงสัญญาต่างๆใช้ได้คืออะไรก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วหรือร่องรอยของมันเนี่ยทำให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นตัวอย่างเช่นนะการค้าขายนะครับเป็นผลให้เกิดการครอบครองนะครับถ้าว่าเราค้าขายเนี่ยกรรมสิทธิ์นะครับเราค้าขายกับคนคนหนึ่งนะอย่างเช่นผมค้าขายกับพี่น้องนะครับถ้าหากว่าการค้าขายถูกต้องกรรมสิทธิ์ของผมที่มีอยู่ที่สิทธิ์จากสมมุติถ้าผมขายโทรศัพท์ให้กับพี่น้องและมันครบเงื่อนไขถูกต้องนะกรรมสิทธิ์ก็จะโอนย้ายไปยังพี่น้องดังนั้นไอการใช้ได้หรือซอฮีฮะห์ถูกต้องเนี่ยความหมายก็คือถ้าหากในเรื่องข้อตกลงต่างๆนะมันก็จะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ถ้าเป็นเรื่องการค้าขายหรือในเรื่องอื่นๆนะแต่หากว่ามันเกี่ยวพันกันนะครับ
หรืออ่ะจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเข้าใจนะครับอย่างเช่นผมขายปากกาให้พี่น้องนะปากกาแท่งที่ผมมีอยู่อ่ะไม่มีไม่เป็นไรการค้าขายถ้าหากว่ามันถูกต้องตามบทบัญญัติปากกาที่ผมมีอยู่ก็จะกลายเป็นของพี่น้องนะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าอัสซะฮีหรือคำว่าใช้ได้ในเรื่องมูอามาลัตในเรื่องโอกูดในเรื่องสิ่งที่เป็นข้อตกลงระหว่างกันนะครับและนะครับสิ่งหนึ่งนะครับจะไม่ถูกต้องนอกจากว่าจะต้องครบเงื่อนไขและจะปราศจากสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคขวางกั้นก็คือหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรากระทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอิบาดะหรือในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องนะมันก็จะต้องถูกต้องโดยอะไรครับโดยมีเกณฑ์ว่าจะต้องครบเงื่อนไขของเรื่องนั้นๆและไม่ปราศจากอุปสรรคที่จะมาขวางกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องอิบาดะในเรื่องอิบาดะก่อนนะครับการที่เราละหมาดยกตัวอย่างให้เพื่อให้พี่น้องเห็นภาพง่ายๆนะครับเรื่องการละหมาดนะครับเรื่องการละหมาดจะถือว่าใช้ได้เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างครับคือจะต้องละหมาดในเวลาเป็นตัวอย่างเช่นนะครับละหมาดในเวลานะละหมาดในเวลาและจะต้องครบเงื่อนไขนะครบรูกลและสิ่งที่เป็นวาญิบของการละหมาดนะเมื่อทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยนะครับการละหมาดของเราก็จะถือว่าใช้ได้ก็คือหมายความจะต้องไม่จำเป็นต้องปฏิบัติซ้ำอีกครั้งนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพก็คือเรื่องการละหมาดนี่แหละนะครับพูดกันนะครับถ้าหากว่าเราทำเงื้อครบเงื่อนไขนะครบรูกลครบสิ่งที่เป็นวาญิบการละหมาดของเราใช้ได้นะตามบทบัญญัตินะครับแล้วตัวอย่างในเรื่องของอุกูดหรือข้อตกลงต่างๆหรือการปฏิสัมพันธ์ต่างๆเช่นการค้าขายการค้าขายถ้าหากว่าเราเนี่ยนะค้าขายโดยครบเงื่อนไขที่ถูกต้องตามหลักการเนี่ยมันก็จะเกิดกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ซื้อกรรมสิทธิ์ก็จะโอนถ่ายจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องครบเงื่อนไขทุกประการนะครับเช่นหนึ่งในเงื่อนไขคืออะไรครับหนึ่งในเงื่อนไขของการค้าขายก็คือความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายถ้าหากว่าเราไปบังคับคนคนหนึ่งว่าฉันขายสิ่งฉันขายปากกาแท่งนี้ให้กับคุณนะทั้งที่ว่าคุณไม่ต้องการเนี่ยไอการค้าขายไม่ถูกต้องการเป็นกรรมสิทธิ์ของคนที่เราค้าขายด้วยก็จะไม่เกิดนะครับหมายความว่าต่อให้เราขายไปยังไงถ้าคนที่เราขายด้วยไม่พอใจไม่ต้องการในสิ่งที่เราขายเนี่ยการขายก็จะไม่เกิดขึ้นการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่าการค้าขายจะถูกต้องเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการเราต่างพอใจนะครับคนซื้อกับคนขายมีความพอใจในสินค้านะเมื่อมีความพอใจซื้อขายกันทุกอย่างมีสินค้าอยู่ต่อหน้าหรือสามารถที่จะนำมาได้นะครับเราก็สามารถที่จะค้าขายได้นะครับหรือว่าการค้าขายก็จะถูกต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของอีกฝ่ายเป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดหายไปนะหรือว่ามีสิ่งที่เป็นข้อห้ามสิ่งที่เป็นอุปสรรคมาขวางกั้นนะมันก็จะใช้ไม่ได้ถ้าหากว่ามีขาดเงื่อนไขนะมีอุปสรรคมาขวางกั้นสิ่งนั้นหรืออิบาดะห์นั้นๆเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้
ตัวอย่างเช่นนะครับการที่เงื่อนไขหายไปในเรื่องอิบาดะตัวอย่างเช่นก็เรื่องการละหมาดนี่แหละพี่น้องเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพถ้าว่าละหมาดเราละหมาดโดยไม่มีน้ำละหมาดเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมครับแน่นอนไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะการอาบน้ำละหมาดนะครับถือเป็นเงื่อนไขของการละหมาดเนื่องจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอิซากุมตุมอิลัสศอลาตอิลัสศอลาติฟักซิลูวุจูฮะกุมอิลาอาคิรีฮิเพราะอะไรครับเพราะผู้บัญญัติศาสนาเพราะอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เนี่ยได้กำหนดนะการอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขของการละหมาดนั่นเองนะครับโดยพระองค์ได้ตรัสว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะไปสู่การละหมาดเนี่ยก็จงอาบน้ำละหมาดนะครับก็จงล้างใบหน้าของพวกท่านและคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ว่าลายักบะลุลลอฮุศอลาตันบิฆอยริตุฮูรินนะครับอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ทรงตอบรับการละหมาดโดยปราศจากน้ำละหมาดนะครับดังนั้นแล้วนะครับอิบาดะที่ขาดเงื่อนไขอิบาดะนั้นย่อมใช้ไม่ได้เหมือนกับการละหมาดโดยไม่มีน้ำละหมาดนั่นเองนะครับประการต่อมาครับพี่น้องตัวอย่างของการที่เงื่อนไขหายไปในเรื่องการทำข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องโอกูตเนี่ยนะครับเช่นอะไรครับการเรื่องค้าขายอีกนะครับเพื่อพี่น้องได้เห็นภาพการค้าขายการที่เราเนี่ยขายสิ่งที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะขายได้นะเช่นผมขายปากกาตัวอย่างที่มีอยู่ในมือพี่น้องหรือขายโทรศัพท์ที่อยู่ในพี่น้องถ้านั่นเป็นของพี่น้องเนี่ยถามว่าการค้าขายนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขาดเงื่อนไขที่สำคัญของการค้าขายนั่นก็คือการครอบครองหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการครอบครองนะหนึ่งในเงื่อนไขของการของสำคัญของการค้าขายคือการครอบครองด้านโทษนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ครอบครองสิ่งหนึ่งแล้วเราไปขายสิ่งนั้นเนี่ยการค้าขายย่อมใช้ไม่ได้เพราะขาดเงื่อนไขที่สำคัญของการค้าขายไปนั่นเองนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะครับก็คือจะต้องครบเงื่อนไขใช่ไหมครับเราก็ยกตัวอย่างในเรื่องอิบาดะห์ไปแล้วครบเงื่อนไขนะหรือขาดเงื่อนไขเราก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือในเรื่องการละหมาดโดยไม่มีน้ำละหมาดหรือการค้าขายในสิ่งที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะขายนะครับส่วนนะครับอิบาดะห์จะใช้ได้เนี่ยจะต้องไม่ขาดเงื่อนไขและจะต้องไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นคําว่าอุปสรรคขวางกั้นคืออะไรก็คือสิ่งที่จะมาหักห้ามไม่ให้สิ่งนั้นเนี่ยใช้ได้นั่นเองตัวอย่างเช่นในเรื่องอิบาดะห์เป็นต้นในเรื่องอิบาดะห์นะครับการละหมาดเช่นการละหมาดโดยการละหมาดซุนัตโดยไม่มีสาเหตุหลังจากละหมาดอัสรีนะครับการละหมาดซุนัตนะครับโดยไม่มีสาเหตุนะครับในเวลาที่ศาสนาห้ามนะครับในเวลาที่ศาสนาห้ามเวลาอะไรบ้างครับเวลาที่ศาสนาห้ามก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหลังละหมาดอัสรีนะครับหรือในช่วงเวลาที่ตะวันตรงหัวตรงศีรษะหรือว่าตรงนะครับในเวลาก่อนรู้ดีเล็กน้อยนะครับและอีกเวลาหนึ่งก็คือหลังละหมาดหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับนี่คือ3เวลาที่ศาสนาห้ามดังนั้นเนี่ยการละหมาดสุนัตนะครับในเวลาดังกล่าวนะถือว่าใช้ไม่ได้อันนี้เป็นสุนัตเฉพาะนะครับสุนัตที่ไม่ได้มีสาเหตุหมายความว่าไงครับ
ตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรานั่งอยู่ในมัสยิดนะหลังละหมาดอ่ะหรือว่าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่ในบ้านของเรานะครับแล้วเราอยากละหมาดสุนัตเราก็ละหมาดสุนัตไปนะจนกระทั่งถึงก่อนมักเร็บนะการละหมาดตรงนี้เนี่ยนะถือว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาห้ามนะครับแต่จะยกเว้นนะครับในกรณีที่เป็นละหมาดที่มีสาเหตุของการละหมาดเช่นอะไรครับละหมาดตะฮีตุลมัสยิดนะตัวอย่างถ้าว่าเราเข้ามานะครับเราละหมาดเข้ามามัสยิดเนี่ยนะในตอนสักหลังอัสรีไปแล้วเราละหมาดอัสรีไปแล้วเราเข้ามาเนี่ยแล้วเราละหมาดสุนัตตะฮียะตุลมัสยิดเป็นต้นนะครับไอการละหมาดนี้เนี่ยถือว่าสามารถละหมาดได้เพราะว่าเป็นละหมาดที่มีสาเหตุนะละหมาดสุนัตที่มีสาเหตุแต่ที่ไม่ได้เนี่ยก็คือสุนัตที่กว้างกว้างไม่ได้มีสาเหตุใดๆมาเจาะจงนะครับเป็นต้นนะครับส่วนละหมาดฟัรดูในช่วงเวลานี้ก็สามารถกระทำได้อยู่แล้วต่อมาครับการมีภาวะหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคมาขวางกั้นในเรื่องข้อตกลงระหว่างกันเช่นอะไรครับเช่นการค้าขายสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องละหมาดวันศุกร์การค้าขายหลังจากการอาซานครั้งที่2นะครับการค้าขายหลังจากการอาซานครั้งที่2ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับในแง่ที่ไม่อนุญาตให้ค้าขายได้นะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอิซานูดิยาลิศศอลาติมินยอมิญุมอะฮ์ฟัสอูอิลาซิกริลลาห์วะซะรุลบัยซาลิกุมค็อยรุลละกุมนะครับเนื่องจากคำตัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกท่านเมื่อมีเสียงเรียกไปสู่การละหมาดก็คือเมื่อมีการอาซานละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะพวกท่านจงรีบเร่งไปสู่การระลึกถึงอัลลอฮฺเถิดและจงละทิ้งการค้าขายนะครับนักวิชาการจึงนำข้อตัดสินนี้นะครับตามคำตัดของพระองค์เนี่ยนะครับโดยถือว่าการค้าขายนะครับหลังจากการอาซานครั้งที่2นะครับถือว่าใช้ไม่ได้นะแต่ก็มีนักวิชาการบางท่านนะครับถือว่าใช้ได้การค้าขายเนี่ยใช้ได้แต่ว่าเขามีความผิดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคำว่าเซฮะนะครับคำว่าถูกต้องในทางบทบัญญัตินะครับดังนั้นแล้วอิบาดะห์ใดนะครับหรือสิ่งที่เป็นข้อตกลงต่างๆสิ่งที่เป็นมูอามะละห์ต่างๆที่ถูกต้องครบเงื่อนไขสิ่งนั้นก็จะใช้ได้ตามบทบัญญัตินะครับถ้าหากเป็นอิบาดะห์ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำซ้ำอีกครั้งหรือไม่จำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์นั้นอีกครั้งนะครับส่วนคำว่าใช้ได้หรือถูกต้องในเรื่องมุอามะละห์ก็คืออย่างเช่นการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์นะการย้ายกรรมสิทธิ์หรือการมีสิทธิ์ในการแสวงหาความสุขระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการนิกะห์นะครับเป็นต้นนะครับพักกี่นาทีแล้วกลัวมันจะเลย40แล้วแต่เรื่องเดียวนั่นแหละงั้นเอาเรื่องเดียวก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าหากว่าเอาเรื่องฟาซิสต่อก็เดี๋ยวยาวเลยชั่วโมงสรุปมันก็สรุปแล้วล่ะนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องวันนี้เรา
เรียนกันไปนะครับในเรื่องอัสเซฮะหรือคำว่าใช้ได้ในตามในทางบทบัญญัตินะครับทบทวนกันอีกครั้งตั้งแต่แรกนะครับอะกามวัดอียะก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำหนดเป็นสาเหตุหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขนะครับหรือกำหนดเป็นมาเนี้ยหรือตัวหักห้ามนะให้กับสิ่งอื่นๆนะครับหรือสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนานะครับสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลนะได้กำหนดเอาไว้เป็นเครื่องหมายยืนยันเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือยกเลิกเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับเป็นต้นและตัวอย่างของเราเนื้อหาของเรานะครับในวันนี้ก็คืออัสเซฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอะกามวัดอียะเนี่ยมีหลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นอัสเซฮะใช้ได้นะอัลฟาซาดใช้ไม่ได้หรืออัสซะบับสาเหตุนะครับหรืออัชชัรเงื่อนไขนะครับหรือมาเนี้ยมาวานเนี้ยนั่นเองซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอัสเซฮะหรือคำว่าใช้ได้ในทางบทบัญญัตินะครับโดยเราเนี่ยได้พูดถึงคำว่าสิ่งที่ใช้ได้ในเรื่องอิบาดะห์นะหรือว่าสิ่งที่ใช้ได้ในเรื่องมุอามะละห์เป็นต้นนะครับส่วนสิ่งที่ใช้ได้ในเรื่องอิบาดะห์นั่นก็คืออิบาดะห์ที่ทำครบเงื่อนไขนะครับเช่นการละหมาดโดยมีน้ำละหมาดการละหมาดในเวลาเป็นต้นนะครับส่วนอิบาดะห์ส่วนสิ่งที่เป็นมุอามะละห์จะข้อตกลงต่างๆที่ใช้ได้เช่นการค้าขายจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อครบเงื่อนไขหนึ่งในเงื่อนไขคืออะไรครับจะต้องมีความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะหรือหนึ่งในเงื่อนไขของการซื้อขายนะก็คือมีเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนของเจ้าของนะครับเป็นต้นเมื่อมีเงื่อนไขครบถ้วนการซื้อขายก็จะถูกต้องใช้ได้ในทางบทบัญญัติก็คือมีการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์จากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายเบื้องต้นนะครับของคำว่าอัสเซฮะหรือคำว่าใช้ได้ในทางบทบัญญัติหรือถูกต้องในทางบทบัญญัตินั่นเองนะครับและอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องครั้งหน้าเราจะมาต่อกันในประเภทที่2ก็คือใช้ไม่ได้คำว่าฟาซาดคือใช้ไม่ได้เสียหายนั่นเองนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับหรือทาง YouTube หรือทางเพจนะครับอยากให้พี่น้องได้ทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนไปนะครับค่อยๆทบทวนไปอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์เรามาพบกันใหม่นะครับขอให้พี่น้องได้อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ขอให้เราและขอให้ผมและพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์มีความพยายามในการแสวงหาความรู้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู